ข้าวหวานสำราญใจช่วงของป้าป๊าและนานาเนี่ยนะคะมีเมนูราดหน้ามาฝากคุณผู้ชมก็ต้องบอกอย่างนี้บางทีอ่ะพวกเด็กๆพวกนี้จะทำงานกันกลางคืนสามทุ่มมาทุ่มโอ้ยหัวสมองเริ่มแล่นแล้วก็เดินลงมามีอะไรกินบ้างมีอะไรกินบ้างแต่กลางคืนอ่ะจะสั่งของทางโทรศัพท์อ่ะมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็จะดูไกลอยู่วันนี้อยากจะมีเมนูมาฝากนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของกันตายที่ทุกบ้านต้องมีวันนี้เอาเจ้าบะหมี่นี่ไม่ใช่แค่ชงน้ำร้อนแล้วก็กินนะหรือโยนนั่นโยนนี่ลงไปทำให้มันดูดีแล้วก็อาจจะทำขายได้ด้วยบะหมี่ลวกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ทำเขียวหวานให้มันเหมือนน้ำราดหน้าซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำยากอ่ะนานาลงมือเลยลูกเวลาผัดอะไรก็ตามนะคุณผู้ชมใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะฝาสีเหลืองรับรองจะติดใจน้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าที่ชอบซื้อมาเสร็จแล้วชิมนิดนึงนะคะหลายครั้งน้ำพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยจะมีรสชาติเค็มผัดให้น้ำพริกแกงเขียวหวานมันหอมๆนะจริงๆเมื่อก่อนเขาก็ไม่ใส่น้ำมันกันนะลูกเขาจะผัดกับกะทิใช่ไหมผัดกับกะทิแล้วก็ใส่กะทิไปก่อนเคี่ยวจนกระทั่งกะทิเนี่ยแตกมันมันก็จะมีกลิ่นหอมของกะทิขึ้นมาพอน้ำพริกแกงเขียวหวานของเราเริ่มหอมนี่เลยค่อยๆใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะเสร็จแล้วก็ผัดให้มันเข้าๆกันก่อนนะทำไมถึงได้ไม่ใส่พรวดไปเลยเดี๋ยวมันก็ละลายเข้ากันรู้ไหมทำไมคะเพราะว่าถ้าเราใส่กะทิไปเลยนะแล้วก็ผัดทันทีมันจะใสเจ๋งเจ๋งวิธีการแบบนี้ค่อยๆผัดน้ำมันที่ได้จากกะทิและน้ำมันพืชที่เราใส่ผสมกับเครื่องแกงเราจะเห็นมันของเขียวหวานเนี่ยลอยเป็นสีเขียวๆแล้วกลิ่นมันหอมมันมีท็อปโนสพอหอมได้ที่ใส่ไปเลยเราว่าใส่หมดขวดเอาหมดเลยเหรอคะหมดขวดได้ครีมมี่อร่อยได้โอเคเราก็ใช้กะทิแบบหมดขวดเลย250มิลลิลิตรใส่ใบมะกรูดเนาะค่ะขยี้นิดนึงค่ะให้น้ำมันของใบมะกรูดออกมาเอาแกนกลางออกค่ะจากนั้นนะคะพวกมะเขือทั้งหลายเลยนะใส่มะเขือนะคะบางทีไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมนะอาจจะเปลี่ยนเป็นแครอทบรอกโคลีข้าวโพดอ่อนดอกกระหล่ำข้าวโพดอ่อนข้าวโพดเม็ดแล้วแต่คุณผู้ชมอยากใส่อะไรก็จะโยนลงไปเถอะอันนี้ต้องตามใจนะลูกน้องเขียวหวานเนี่ยต้องมีน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งเนาะน้ำปลาค่ะสีผู้ดีนะเป็นเขียวหวานแบบอ่อนๆแบบนี้เด็กกินได้คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเขียวหวานที่ไม่แคสจนเกินไปเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่ทำกินง่ายๆวันฝนตกฟ้าร้องไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากออกจากหอพักก็ทำกินเองใช้กระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวใบน้อยหรือทำในเตาไมโครเวฟตำรับนี้สามารถทำได้เลยซีฟู้ดปลาดามีวันนี้ได้ปลาหมึกสวยงามกับกุ้งแบบนี้ซื้อมาจากตลาดใช่ไหมทำให้สุกแล้วก็ใส่กล่องเก็บถึงเวลาหยิบมาไม่เหม็นไปทั้งบ้านเนาะเสร็จเรียบร้อยใส่โหระพาทิ้งไว้จนฟุบก่อนแล้วค่อยปิดไฟพริกชี้ฟ้านะคะหนูเก็บไว้2อันเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็สุดท้ายนะคะหนูใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะตาเอาคนแค่ไหนเอาอีกค่ะเหมือนน้ำรัดหน้าจริงๆเลยต่อเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนตักลงจานน่ากินแค่ไหนนะครับไม่รอช้าอันนี้2ห่อนะลูกควรจะกิน2คนนะเอ๊ควรจะกิน2คนนะเขารีบดักคอเลยค่ะเราว่าบะหมี่อยู่ข้างนึงเนาะมันจะได้จัดแบบ okay. บางคนก็ชอบแบบลาดไปเลยอ่ะแล้วเดินมากินช้ามันอืดเนาะตักเขียวหวานราดหน้าวางข้างๆตายตายลูกน่ากินนะอ๋อตกใจคิดว่าตายเราทำอะไรผิดออกไม่นะน่ากินนะลูกนะใช่อย่านะน่ากินมากค่ะน่ากินดูดีมีชาติตระกูลวางกุ้งให้ถูกข้างหน้าเด่นเป็นสง่าโหระพาพริกขี้ฟ้าลูกได้ค่ะจากนั้นช่อโหระพาสวยๆช่อหนึ่งแล้วก็พริกขี้ฟ้าค่ะยูให้คุณผู้ชมดูน่ากินมากเลย
ป็นอีกหนึ่งไอเดียสำหรับอาหารมื้อดึกหรือมื้อที่คุณไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากกินอะไรสวยๆและอร่อยนะคะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำได้เลยค่ะแต่เราก็อยากจะบอกว่ามื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็ได้ทำขายก็ได้จานนี้ได้เงินแน่นอนเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราดหน้าเขียวหวานขึ้นตัวหนังสือหน้าร้านเลยนะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้านะคะอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูของหวานอร่อยอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะถั่วเคลือบน้ำตาลของเรานะฮะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าถั่วกรอบมากช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เรามีเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นไข่ปลาใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมผงไข่มุกสีเงินคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันส่วนที่2หนักประมาณ200กรัมผสมสีผสมอาหารสีน้ำเงินคนให้เข้ากันส่วนที่3หนักประมาณ300กรัมเป็นวุ้นใสเตรียมไว้ใช้เซริงดูดวุ้นแต่ละสีให้เต็มบีบวุ้นทั้ง2สีลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจนหมดเตรียมไว้วุ้นใสที่ยังไม่ได้ใช้ให้รองด้วยน้ำร้อนเพื่อกันไม่ให้วุ้นเซตตัวก่อนประกอบการใช้น้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดเมื่อต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วและผสมสีเรียบร้อยแล้วเมื่อหย่อนวุ้นลงในน้ำมันเพื่อแช่เย็นจัดจะทำให้วุ้นไข่ปลาเซตตัวเป็นเม็ดกลมสวยวิธีทำกะทิฟักทองใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมเนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นตักวุ้นไข่ปลาสีน้ำเงินลงในถาดสีเหลี่ยมตามด้วยวุ้นไข่ปลาสีฟ้าให้ทั่วหยอดด้วยวุ้นใสที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวุ้นฟักทองดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเสร็จแล้วค่ะกับเทคนิคการทำวุ้นลอยกระทงเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมี่แห้งต้มยำมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมเจียวจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นข่าตะไคร้และใบมะกรูดคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำมันพริกต้มยำใส่เส้นหมี่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสับน้ำมันพริกต้มยำโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วบดกระเทียมเจียวต้นหอมซอยและผักชีตกแต่งด้วยมะนาวใบมะกรูดหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงและตะไคร้รับประทานคู่กับน้ำซุปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูหมี่แห้งต้มยำ